ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญและสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณอุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาทางไลฟ์สดราเฟซบุ๊กไลฟ์จากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุวิเชสทาวน์คอร์คเคาน์ตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอแลนด์ใต้วันนี้ก็อุณหภูมิต่ำสุด4องศาขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ย4องศาแล้วก็สูงสุด
9องศาต่ำสุดนี่4องศาก็ถือว่าหนาวเหน็บพอสมควรต้องอาศัยเตาต้องอาศัยเตาไฟ ออกไปข้างนอกนี่ต้องใช้ผ้าคลุมหัวนะใส่เสื้อโค้ทคุมหมดเลยคุมตั้งแต่หัวถึงเท้า คุมตั้งแต่หัวถึงเท้าอยู่ในนี้ก็ดีหน่อยอาศัยบารมีเตา และอาศัยเชื้อเพลิงทั้งหลายเป็นถ่านเป็นปืนนี่ก็โมทนากับญาติโยมที่เอาถ่านเอาฟืนมาถวายตอนแรกก็นั่งหนาวนอนหนาวอยู่1เดือนตอนแรกๆยังไม่มีใครรู้ญาติโยมยังไม่รู้เขานึกว่ากลับเมืองไทยกันไปหมดแล้วพอทอดกฐินเสร็จเขาก็นึกว่ากลับกันไปหมดแล้วเป็นว่าอาตมาเหลือนี่อยู่หนึ่งรูปถึงปีใหม่เนี่ยขึ้นต้นปีใหม่มกราเนี่ยวันเดือนมกราเนี่ยจึงมีญาติโยมมาเห็นโอ้มันนั่งสั่นกันอยู่นี่โยมมาก็มานั่งหนาวกันอยู่นี่เลยเขาก็เลยพากันหาซื้อเชื้อเพลิงซื้อถ่านซื้อมาจุดไฟกันจากนั้นมาก็ตลอดเลยทีนี้ดีเลยไม่ต้องพุ่มพุ่ยไม่ต้องใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วพุ่มพุ่ยแล้ววันนี้ก็มาต่อเนื้อหาสาระของธรรมะที่ว่าค้างไว้เมื่อวานก็ เรื่องความยากสี่อย่างในโลกเลยนะยากที่สุดในโลกนี่สี่อย่าง คือหนึ่งการที่จะได้เกิดมาเป็นคนนี่เป็นมนุษย์นี่สองการมีชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตเนี่ยการเป็นอยู่เนี่ยยากเป็นการยากต้องมานั่งหนาวอย่างนี้เป็นต้น ที่ลำบากมากกว่านี้ก็มีเยอะเนี่ยเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพความเป็นอยู่หาเงินทองยิ่งตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีพังกันไปทั้งโลกอย่างนี้นะมีสงครามอะไรเดือดร้อนกันใหญ่เลยโดยเฉพาะหมู่ที่อยู่ในสงครามที่กำลังรบราฆ่าฟันกันก็ได้รับความลำบากชีวิตอยู่ยากตายกันเป็นแถวๆเป็นเบื่อก็มียิงกันตายก็มีคุณโยมชุติการสีประเสริฐสาธุคุณโยมชุติการรายงานมาว่าท่านเจ้าอาวาสกลับมาแล้วมาวันนี้แต่ยังไม่ถึงนี่เดี๋ยวว่าสัก4 ทุ่ม4 ทุ่มกว่าๆมันน่าจะเข้ามาแล้วนี่ยังไม่ถึง4 ทุ่มสี่ทุ่มที่นี่นะนะที่เมืองไทยก็ยังไม่ถึง 5:00 น. 4:00 กว่า
ตีสี่กว่าตีสี่47นาทีอ้าวนี่ตื่นเช้าเหมือนกันนะนี่คุณโยมชุติการนมัสการรับชมอยู่เจ้าท่านเจ้าท่านสาธุสาธุนะสาธุสาธุนะตื่นแต่เช้าเลยนี่ตีสี่ยังไม่ตีห้านะอ้าวก็มีเรื่องเล่าประกอบก็เป็นนิทานชาดกบ้างเป็นอดีตอดีตประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเนี่ยสาวกบ้างเรื่องที่นำมากล่าวแต่นี่เป็นพุทธวรรคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกในว่างนี้พุทธเจ้าเป็นพระเอกเอานะคุณโยมเพชรบุญธาโลโยมเพชรบุญธาโลเป็นเจดีย์มาสวยงามรูปเจดีย์มาสวยงามต้องเป็นพระอยู่ทางวัดสาธุสาธุครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนาคราชชื่อเอรักปัตเอรักปัตตนาคราชนี่นะนี่ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เดิมเป็นมนุษย์เดิมเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นคนแล้วนี่แหละแต่มีความผิดพลาดอยู่นิดเดียวโอ้เลยต้องไปเกิดในนาคภพเป็นผู้ชงผู้ชงแปลว่านาคพญานาคเลยนะต้นเหตุนี่ก็นี่ต้นเหตุที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อยู่นะที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วก็นี่ต้องไปเป็นนาคต้องไปเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ใต้บาดาล นู่นนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนพระสมณะโคดมนี่นะก่อนพระโคดมเนี่ยก็มีพระกัสสปะกัสสปะโคดนี่โคตมะโคดของพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี่โคตมะโคดส่วนกัสสปะโคดเนี่ยท่านองค์เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาอุบัติในโลกนี้ นานเหมือนกันนะก็เป็นพระรูปหนึ่งนี่พญานาคราชตัวนี้นะก็เป็นพระพญานาคราชนั้นเป็นภิกษุหนุ่มนี่ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคายึดใบตะไคร้น้ำกอหนึ่งเรือแล่นไปอย่างนี้นะแต่แล้วมันน่ากลัวนะนั่งในเรือมันก็บุ้งบองแบงแบงจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยก็มือไปถูกไปกลับได้กอหญ้ากอหนึ่งต้นตะไคร้น้ำต้นตะไคร้น้ำนี่นะมือก็ไปถูกใส่ก็เนี่ยต้นตะไคร้น้ำเนี่ยเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วนี่นะก็ไม่ได้ปล่อยใบตะไคร้น้ำเลยนะใบตะไคร้น้ำเนี่ยก็หลุดติดมือไปหลุดติดมือไปก็มานึกขึ้นได้โอ้
พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วนะท่านอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรบุญธาโลพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าห้ามไม่ให้พรากของเขียวที่เกิดอยู่กับที่เนี่ยภิกษุใดเนี่ยพรากของเนี่ยไม่ว่าจะต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่มันมีชีวิตอ่ะต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กอะไรก็มันนะที่มันสีเขียวๆเนี่ยนะมีใบเขียวๆเนี่ยนะมันมีชีวิตในเรื่องมันคือถ้าพรากปุ๊บเนี่ยมันก็ตายไงใบไม้มันก็จะเหี่ยวเฉาตายสงสารมันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ใครในพรากออกมาใบเดียวเนี่ยก็เป็นอาบัติเป็นอาบัติปาจิตตีเนี่ยชื่ออาบัตินะชื่ออาบัติว่าปาจิตตีต้องปลงอาบัติอ่ะต้องปลงอาบัติจึงจะพ้นทีนี้ก็ขึ้นบกไปขึ้นบกไปก็มันไม่มีอ่ะพระที่จะปลงอาบัติอ่ะจะปลงกับฆราวาสญาติโยมก็ไม่ได้นะไม่ได้บอกโยมว่านี่โยมอาตมาเป็นอาบัตินะขอบอกคืนอาบัติไม่ไม่ได้มันต้องบอกพระด้วยกันนะต้องบอกพระด้วยกันต้องโดยเฉพาะพระที่ได้ประวารณากันไว้ตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยนะประวารณาไว้ว่ามีความผิดอะไรขอให้บอกอย่างนี้นะไม่ว่าเราจะบอกเองหรือมีพระมาเตือนท่านเป็นอาบัตินี่นะท่านผิดอย่างนี้อย่างนี้นะต้องโปร่งอาบัตินะ ลวดโปร่งอาบัติกับท่านองค์นั้นองค์ที่มาบอกนะทันทีทันใด ทีนี้ไม่มีทีนี้เนี่ยเรือก็แล่นไปใบตะไคร้นี่ก็ติดมือไปเลยหลุดจากขั้วหลุดจากต้นมันน่ะหลุดจากต้นน่ะต้นตะไคร้น่ะติดมือไปขึ้นบกก็ไม่มีพระที่จะโปร่งอาบัติว่าพระที่จะโปร่งอาบัติไม่มีนะภิกษุหนุ่มนั้นไม่แสดงอาบัติไม่ได้แสดงอาบัติด้วยคิดเสียว่านี่เป็นโทษเพียงเล็กน้อยนะพระที่จะแสดงก็ไม่มีแม้ทำสมณธรรมในป่าสิ้น 20,000 ปีอยู่ในป่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่านั้น 20,000 ปีในกาลมรณภาพเป็นประดุจใบตะไคร้น้ำผูกคอตอนใกล้ ตอนใกล้จะมรณภาพนะโอ้มันมีความรู้สึกว่าใบตะไคร้เนี่ยมันติดอยู่ที่คอเนี่ยติดอยู่ที่คอมัดอยู่ที่คอในคิดถึงอ่ะมันคิดถึงความผิดที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้แสดงอาบัติพระมหารำไพแวะเอลอังกฤษเจ้าอ๋อถูกแล้วรู้ท่านแจ้งมาแล้วท่านแจ้งอาตมามาแล้วไปแวะที่เบอร์มิงแฮมแล้วก็คืนนี้นั่งเครื่องมาละจากเบอร์มิงแฮมมาที่เมืองคอกลงที่คอกตอนนี้ลงเครื่องลงละเดี๋ยวจะมาถึงที่วัดเนี่ยประมาณสักทุ่มสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มก็จะมาถึงละสี่ทุ่มกว่าเห็นบ้างนะสี่ทุ่มกว่าให้เปิดประตูไว้เหมือนกันนะให้เปิดประตูไว้แวะเอลอังกฤษใช่ท่านก็แวะที่วัดเก่าที่เคยอยู่ที่วัดที่คิงส์บอมลีย์วัดมหาธาตุคิงส์บอมลีย์สมัยก่อน
ท่านอาจารย์ก็พักอยู่ที่นั่น อยู่ที่อังกฤษก่อนที่จะมาสร้างวัดที่นี่เหมือนใบตะไคร้น้ำผูกคอแม้อยากจะแสดงอาบัติเมื่อไม่เห็นภิกษุอื่นก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่าเอเรามีศีลไม่บริสุทธิ์นี่มันเป็นอย่างนี้ตอนใกล้จะมรณภาพเนี่ยก็มาคิดถึงความผิดที่มีว่าเอศีลเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาคือเมื่อจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองตอนที่จะมรณภาพมันไม่บุญกุศลที่สร้างมาเนี่ย20,000 ปีเนี่ยบำเพ็ญสมณธรรมมา20,000 ปีมันลืมไปหมดมันไม่ได้คิดไปคิดถึงความเศร้าหมองในใจมันมีคิดแต่เรื่องความเศร้าหมองนี่นะความที่ผิดอาบัตินี่นี่เรื่องมันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นพญานาคมีร่างกายประมาณเท่าเรือโกลนเรือโกลนไฟเรือโกลนไฟเขาได้มีชื่อว่าเอลักกปัตนั่นแหละนะเอลักกปัตนั่นแหละเอลักกปัตก็แปลว่าปัตตาแปลว่าใบไม้เอละนี่ก็แปลว่าตะไคร้นะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้เขาเรียกเอละทีนี้ปัตตะก็แปลว่าใบของต้นตะไคร้น้ำเนี่ยนะต้องไปเฝ้าไปที่นี่เฝ้าอยู่ในน้ำไปเกิดเป็นผู้ชงเลยนี่เกิดเป็นพญานาคชื่อของพญานาคนี่ว่าเอลักกปัตแปลว่าใบแห่งใบตะไคร้ใบตะไคร้นี่นะนี่สำคัญตรงนี้แหละจิตเตอสังกิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองขณะที่มรณภาพนะจิตสาผ่องใสนึกถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมานะนึกถึงอย่าบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมาหรือคุณงามความดีอะไรอย่างอื่นได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆโอ้เกิดความสบายใจตอนใกล้จะมรณภาพนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเยี่ยมคนไม่สบายคนที่ใกล้จะมรณภาพเนี่ยหรือไม่ใกล้ก็ตามนะเราก็มักจะแนะนำเขาว่าโอ้มีสตินะมีสตินึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาอย่าไปคิดในสิ่งที่ความผิดที่ได้ทำมานึกถึงแต่บุญกุศลที่เราได้ทำมานะคุณงามความดีนะทั้งหลายนะอะไรก็ได้ไอ้ที่ไม่ดีนะมันก็มีแต่อย่าไปคิดถึงมันนะแต่ก็จะไปเตือนสติคนที่ไม่คนที่ใกล้จะมรณภาพนะที่เราไปเยี่ยมอาการหนักแล้วติดเตียงแล้วเนี่ยนะหรือไม่ก็อยู่ห้อง ICU นะอยู่ห้อง ICU เลยแล้วก็พยายามไปเตือนสติเขาให้มีสติว่านึกถึงแต่คุณงามความดีนะที่ได้กระทำนะไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นไปในทางที่ดีนะจิตใจของเราจะผ่องใสมันไม่เศร้าหมองจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาก็มีสุขติเป็นที่หวังที่จะไปในข้างหน้านั่นเองในขณะที่เกิดแล้วนั่นเองพญานาคนั้นแลดูอัตภาพของตัวเองแล้วได้มีความเดือดร้อนว่ามีความเดือดร้อนเราทำสมณธรรม
ตลอดการชื่อมีประมาณเท่านี้เป็นผู้บังเกิดในที่มีกบเป็นอาหารในกำเนิดแห่งอาเหตุกสัตว์ว่ากันนะอาเหตุกสัตว์สัตว์ที่ไม่มีเหตุสัตว์ที่ไม่มีเหตุไม่มีต้นธาตุต้นธรรมต้นบุญต้นกุศลไม่มีเหตุในการที่จะไปที่จะอยู่ดีกินดีนะมีกบเป็นอาหารนะไปเกิดในที่มีกบเป็นอาหารนี่นะแทนที่ว่าจะโอ้เนี่ยบำเพ็ญสมณธรรมมาเป็นหมื่นหมื่นปีสองปีเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั่นคนอายุไขของคนเนี่ย20,000 ปี นะ20,000 ปีเนี่ยพอถึงอายุไขใกล้จะตายนะอายุ20,000 ปีเนี่ยท่านพระหนุ่มพระหนุ่มรูปเนี่ยนะตอนแก่มานะอายุ20,000 ปีนะก็มรณภาพในขณะที่จิตเศร้าหมองคิดแต่เรื่องอาบัติที่ตัวเองทำผิดนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวแต่ว่ามันใจมันปักอยู่ตรงนั้นมันคิดอยู่ตรงนั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุนะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าบำเพ็ญสมณธรรมมาตลอด จนถึงเวลามรณภาพในการต่อมาเขาได้ทิดาคนหนึ่งแผ่พังพานใหญ่บนหลังแห่งน้ำในท่ามกลางแม่น้ำคงคาวางทิดาไว้บนหลังบนพังพานนั้นให้ฟ้อนขับร้องแล้วได้พญานาคได้ลูกคนหนึ่งแล้วก็เอาลูกเนี่ยมาวางอยู่บนแผ่พังพานใหญ่เนี่ยหัวพังพานหัวนาคเนี่ยนะบนน้ำเลยนะไปพังพานใหญ่แล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนเนรมิตเอานะเนรมิตเอา เนรมิตลูกสาวเนี่ยเป็นคนตัวเองก็จะเนรมิตเป็นคนก็ได้จะเป็นคนก็ได้แต่ว่ายังไม่เป็นเดี๋ยวมันจะมีนู่นอีกตอนหนึ่งมันจะมีอีกตอนมันจะมีในช่วงที่นั่นน่ะที่ที่เขาแห่ทำขวัญนาคอ่ะแล้วเขาก็แลเรื่องของประวัติของนาคประวัตินาคความเป็นมาของนาคเนี่ยความเป็นมาอยู่นี่นี่เรื่องมันเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมท่านเจ้าคณะตำบลอาจารย์อารักษ์เจ้าคณะตำบลอยู่อำเภอลี้นู้นนะนี่โอ้สาธุ ตื่นแล้วนี่5:00ตื่นแล้วนี่ตื่นแล้ว5:00เดี๋ยวก็ทำวัดสวดมนต์นะมีอะไรรายงานมาหน่อยท่านอาจารย์อลักษ์ติดเก่ามจรวิทยาเขตเชียงใหม่สมัยก่อนก็อยู่ที่วัดป่าแดงลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติชาพรเจ้าคณะตำบลเดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่โน่นอำเภอลีจังหวัดลำพูนโมทนาพญานาคเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งปลอมขึ้นมาเป็นคนเป็นชายหนุ่มเข้ามาบวชที่วัดเชตวันนี่แหละอันนี้ที่แต่ว่าที่เราตอนนี้คนละองค์นะนี่สมัยพระเจ้ากัสสปะสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะโน่นมาสมัยนี้แหละนะสมัยนี้สมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่แหละอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนู่นนะก็ปลอมเป็นคนมา
เป็นมนุษย์เป็นชายหนุ่มเข้ามาบวชแต่ไม่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าอ่ะนะมาบวชกับพระรูปหนึ่งในวัดเชตวันนั่นแหละเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็บวชเรียกพระก็บวชให้พระไม่รู้พระไม่ได้เป็นอรหันต์ไม่รู้นะ เป็นพระอุปัชฌาย์บวชได้แล้วก็วันหนึ่งก็เนี่ยหลับลืมไป หลับก็ร่างกายกลายเป็นนาคเป็นงูเต็มกุฏิกำลังเตรียมตัวต้นไทยทานครับจะได้ไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มอ๋อจะไปพุทธบาทห้วยต้มที่ครูบาเจ้าวงศาพัฒนาครูบาเจ้าวงศาพัฒนาพระบาทห้วยต้มโอ้โมทนาบุญด้วยนะครับโมทนาบุญด้วยต้นไทยทานต้นโคตันต้นโคตันหลวงมีปล่อยหลวงเนี่ยวัดพระบาทห้วยต้มมีงานทำบุญงานฉลองนะครับสาธุโมทนานิมนต์ครับตามสบายนะครับหนึ่งเอาเตรียมดูเตรียมต้นไทยทานนะเตรียมแล้วก็ไปทำบุญนะครับโมทนาบุญด้วย นี่นะเดือดร้อนกันทั้งวัดเลยนี่นาคมาบวชความทราบถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกไปเรียกไปโอ้นี่เธอเป็นนาคไม่ใช่เป็นคนเนี่ยไปกลับไปเดินกลับไปอยู่ในภพของนาคนู่นเหมือนกันถ้าอยากจะเป็นคนก็ทำบุญสุนทานทำบุญสุนทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำบุญรักษาศีล5นี่แหละรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เนี่ยนี่เนี่ยเป็นต้นเหตุในเรื่องเนี่ยในเรื่องที่ว่าอิจโฉมนุสสัปปติลาโภเนี่ยอันจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องยากพุทธองค์ก็โอวาทสอนไปบำเพ็ญบุญกุศลนะทำบุญให้ทานเอาของเงินทองอะไรที่อยู่ในภพนาคเอาออกมาเอาออกมาแจกจ่ายทำบุญสุนทานแล้วก็รักษาศีลศีล5นี่แหละรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์โน่นสมัยพระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตรมาอุบัตินั่นแหละจะได้พ้นจากภพนาคแล้วก็จะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็บวชบรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้บำเพ็ญมาแล้ว 20,000 ปีแล้ว ผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยผิดพลาดนิดเดียวเลยโอ้ได้ไปอยู่ดูไปดูมาหมดเวลา หมดเวลาแล้วเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนมันเรื่องมันยังยาวอยู่เอาไว้แค่นี้ก่อนเรื่องมันยาวขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร